สงครามรัสเซียยูเครนวันนี้วันที่286แล้วนะคะและความรุนแรงก็ดูเหมือนจะก่อตัวยกระดับขึ้นไปอีกขั้นเมื่อรัสเซียระบุว่าทางยูเครนโจมตีด้วยโดรนเข้าไปที่ฐานทัพอากาศของรัสเซียทำให้รัสเซียเองก็ต้องตอบโต้และส่งผลให้หลายๆพื้นที่ของยูเครนก็ไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะช่วงนี้คุณพงษ์สทัศน์สุขพงษ์ประเมินสถานการณ์ค่ะผลที่ตามมาจากการโจมตีล่าสุดนี้จะนำไปสู่อะไรคะถือว่าเป็นการยกระดับความรุนแรงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับการโจมตีครั้งนี้มีนัยยะสำคัญก็เพราะว่าเป็นการโจมตีถ้าสมมติว่ายูเครนโจมตีจริงๆเนี่ยจะถือว่าเป็นการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียเป็นครั้งแรกนะตั้งแต่เกิดสงครามขึ้นมาเลยครับคุณผู้ชมครับรัสเซียได้เปิดฉากระดมยิงขีปนาวุธโจมตียูเครนเป็นระลอกที่8ในรอบ8สัปดาห์สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างครับอาคารบ้านเรือนและทรัพย์สินภายในเมืองซาปาริเซียทางตอนใต้ของยูเครนได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีของรัสเซียนะครับโดยการโจมตีในครั้งนี้ถือเป็นการโจมตีเป้าหมายทั่วยูเครนทำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าในหลายพื้นที่เสียหายโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกขณะที่เมืองโอเดสซาทางภาคใต้ของประเทศไม่มีไฟฟ้าใช้แม้ว่าหลายฝ่ายจะระบุว่าการโจมตีของรัสเซียในครั้งนี้สร้างความเสียหายน้อยกว่าครั้งก่อนๆก็ตามประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ระบุว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธกว่า70ลูกโจมตียูเครนแต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดขีปนาวุธส่วนใหญ่เอาไว้ได้ครับคожна збита російська ракета це конкретний доказ, що терор можна перемогти. Але, на жаль, ми поки що не можемо дати повну безпеку нашому небу. Було кілька влучань. На жаль, є жертви. Станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів четверо. Мої співчуття рідним. การโจมตีระลอกใหม่ของรัสเซียเกิดขึ้นหลังจากฐานทัพอากาศรัสเซีย2แห่งบริเวณพื้นที่จุดสีแดงในภาพนี้2แห่งนะครับตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนใต้ของรัสเซียตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีรัสเซียบอกว่ายูเครนเนี่ยส่งโดรนเข้าไปโจมตีทำให้กำลังพลเสียชีวิต3นายขณะที่เครื่องบิน2ลำได้รับความเสียหายจากซากโดรนที่ถูกยิงสกัดเอาไว้ได้ครับคีฟสกิมเรจิมอมเซเลห์วิวิเดเนียอิสโตรย์รัสเซียสมาลอตอฟดัลเนียอาวิอาซีบริษัทเวอร์ชันในพัฒน์การนิสเซนีอุดาร์ฟเรียกทีฟนิมบิสพิลอตนิมลิตาเตลมิอัปปาร์ตมิสเซเวตสโกะPo vojennym aerodromom Diagilevo v Rizanskoj oblasti i Engels Saratovskoj oblasti ภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นนาทีเกิดเหตุระเบิดบริเวณฐานทัพอากาศในแคว้นซาราตอฟซึ่งเป็นสถานที่เก็บเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองกำลังนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ของรัสเซียนะครับด้านยูเครนไม่ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระบุเพียงแค่ว่าเหตุโจมตีครั้งนี้เป็นผลมาจากการรุกรานของรัสเซียรัสเซียกล่าวหายูเครนว่าโจมตีดินแดนรัสเซียมาหลายครั้งแต่ว่าจุดเกิดเหตุในครั้งนี้อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียและห่างจากพรมแดนยูเครนด้วยครับถ้าการโจมตีฐานทัพอากาศทั้ง2แห่งในครั้งนี้เป็นฝีมือของยูเครนจริงก็จะถือเป็นการสร้างความอับอายและการหยามรัสเซียเป็นอย่างมากนะครับส่วนในวันนี้ฐานทัพอากาศในแคว้นคูสใกล้กับพรมแดนของยูเครนถูกโดรนโจมตีทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเวลานานหลายชั่วโมงครับสำหรับความคืบหน้าในการเอาผิดรัสเซียเจ้าหน้าที่นิติเวชของยูเครนก็ขุดร่างผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของรัสเซียในแคว้นเคอร์ซอนขึ้นมาตรวจสอบหาสาเหตุของการเสียชีวิตขณะที่อัยการกำลังเก็บรวบรวมหลักฐานในจุดเกิดเหตุเพื่อหาว่ารัสเซียได้ก่ออาชญากรรมสงครามระหว่างการรุกรานยูเครนด้วยหรือไม่นะครับนับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอัยการสูงสุดยูเครนรายงานการพบเหตุอาชญากรรมไปแล้วมากกว่า 50,000 ครั้งและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานคณะกรรมาการยุโรปก็เสนอให้จัดตั้งศาลพิเศษเพื่อพิจารณาคดีรัสเซียในข้อหาก่ออาชญากรรมจากการรุกรานยูเครนด้วยครับคุณณัฐาคุณผู้ชมครับการจัดตั้งศาลพิเศษนี่ถือเป็นเรื่องท้าทายอย่างมากนะครับไหนจะเรื่องของการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเอาผิดผู้กระทำความผิดและกระบวนการในการพิจารณาคดีทั้งสองอย่างไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ
อีกด้านหนึ่งที่น่าจะเป็นความเคลื่อนไหวสำคัญในวันนี้นะคะก็คือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเดินทางไปสำรวจสะพานเชื่อมไครเมียด้วยตัวเองเลยนะคะคุณพงษ์สถัตค่ะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะถือเป็นการเดินทางไปด้วยตัวเองครั้งแรกหลังจากสะพานแห่งนี้ถูกโจมตีเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับสื่อทางการรัสเซียได้เผยภาพประธานาธิบดีปูตินและคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงลงพื้นที่สำรวจสะพานยุทธศาสตร์แห่งนี้ครับMы с трех заводов крупнейших металлопроизводителей в Сибири, в том числе. Да, мы привезли сюда. Это ภาพของประธานาธิบดีปูตินขับรถข้ามสะพานเคิร์ชแล้วก็คุยกับรองนายกรัฐมนตรีนะครับก่อนที่จะลงเดินสำรวจจุดเกิดเหตุและพูดคุยกับผู้ที่รับผิดชอบการซ่อมแซมสะพานสะพานแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุระเบิดเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาสร้างความไม่พอใจให้รัฐบาลรัสเซียเป็นอย่างมากสะพานเคิร์ชมีความยาว19กิโลเมตรถือเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในยุโรปเชื่อมระหว่างไครเมียกับเมืองคราสโนดาของรัสเซียนอกจากนี้ก็ยังถูกใช้เป็นเส้นทางลำเลียงกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ไปให้ทหารรัสเซียที่ประจำการอยู่ทางตอนใต้ของยูเครนด้วยสะพานเคิร์ชสร้างขึ้นตามคำสั่งของปูตินหลังจากรัสเซียผนวกคาบสมุทรไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเมื่อปี2014ครับการก่อสร้างสะพานแห่งนี้ใช้งบประมาณสูงถึง 228,000 ล้านรูเบิลหรือไม่ต่ำกว่า 137,000 ล้านบาทนะครับและการโจมตีสะพานเคิร์ชก็สร้างความอับอายให้รัสเซียเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าสะพานแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของการผนวกดินแดนคุณณัฐาเห็นภาพแบบนี้ก็คงพอจะทำความเข้าใจได้นะครับว่าทำไมการหันมาเจรจาเพื่อยุติสงครามในช่วงเวลานี้ยังเป็นไปได้ยากมากทีเดียวครับแต่ประธานาธิบดีปูตินอาจจะต้องการสื่อสารอะไรเป็นพิเศษนะคะถึงขับรถไปเดินทางไปด้วยตัวเองขนาดนี้อาจจะต้องการแสดงว่ามีความผูกพันกับคนที่เชื่อมต่อกับไครเมียอยู่นะคะก็ถือเป็นนัยยะที่แสดงผ่านการแสดงออกในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณคุณพงษ์สถัตมากค่ะ